พีรพัฒน์โดนส่งจดหมายคุกคามลั่นทำไม่หยุดเจอดำเนินคดีมายาฮอตนิวอัปเดตช่วงนี้ดูเหมือนว่าเหล่านักแสดงคนดังมักจะเจอการคุกคามลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวอยู่บ่อยมากเลยนะคะโดยล่าสุดนักแสดงหนุ่มพีรพัฒน์ได้เจอเข้ากับบุคคลปริศนาส่งจดหมายมาถึงร้านนวดซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวของตนค่ะเมื่อเปิดดูข้อความด้านในก็ทำเอาเจ้าตัวเดือดเลยค่ะจนต้องออกมาโพสต์รูปผ่านโซเชียลมีเดียทันทีโดยหนุ่มได้โพสต์รูปซองจดหมายที่ส่งมาลงใน Twitter พร้อมเขียนข้อความว่าตอนนี้ตนรู้ต้นตอคนส่งแล้วเข้าข่ายคุกคามครับทำไม่หยุดการกระทำนี้ตนขออนุญาตดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดพร้อมเขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าโพสต์หน้าผมจะโพสต์ข้อความข้างในซองจดหมายด้วยนะครับถ้ายังไม่หยุดอีกทั้งนี้ยังโพสต์อีกครั้งโดยระบุข้อความว่าปกติแล้วตนไม่สนใจเรื่องอะไรแบบนี้เพราะเรารู้ว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะแต่ครั้งนี้ตนว่ามันเกินขอบเขตไปจริงๆเนื้อหาข้างในเขาไม่ได้หวังดีอะไรมีแต่ถ้อยคำด่าว่าสุดท้ายตนอยากให้คนส่งจดหมายมาที่ทำงานของตนได้หยุดการกระทำแบบนี้ซะไม่อย่างนั้นตนจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดปอลตนกำลังคุยอยู่กับข้าอยู่ฮะไม่ต้องห่วงถือได้ว่าเป็นการคุกคามอย่างนึงที่ทางศิลปินจะดำเนินคดีให้เร็วที่สุดจะได้ไม่มีใครกล้าทำตามเป็นแบบอย่าง